เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้แล้วจะทำการมาแนะนำไอเทมรูนและพลังแฝงรวมถึงสอนเล่นน้องไอรีในแผ่นปัจจุบันนี้กันนั่นเองนะครับก็สำหรับน้องไอรีเนี่ยได้รับการปรับมาเมื่อวานทำให้ตัวของมันมีดาเมจสกิลที่1ต่อคลิปแรงขึ้น 100% ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นน้องไอรีในช่วงต้นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีดาเมจจากพาสซีฟสกิล Dragon Blade นะครับที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 120% ของโบนัส AD ตอนนี้ก็จะเป็น 140% ของโบนัส AD ทำให้ตัวของไอรีในปัจจุบันเนี่ยตีพาสซีฟสกิลเนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างมากนะครับเราก็จะแบบเล่นช่วงต้นเกมง่ายขึ้นเลทเกมก็จะโหดขึ้นพอสมควรเลยนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันในตัวเกมเนี่ยก็มาดูหน้าของการแนะนำไอเทมรูนและพลังแฝงสำหรับน้องไอรีในแผ่นปัจจุบันนี้ก็เลยครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยเป็นรองเท้ากรีดกริฟกันซีซีถ้าใครไม่ชอบออกเป็นวอลบูทก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดถ้าใครอยากได้ค่าเกาะลดความเสียหายก็เอาเป็นโซนิกบูทได้ที่สองทางด้านของแบบเคอร์ซอฟเทสเอามาให้เราสามารถลดการฟื้นฟูของศัตรูลงนะครับเป็นดาบตัดเลือดแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้100หน่วยลดคูลดาวน์ 10% กับค่าเกาะ180ไอเทมที่มีสเตตค่อนข้างสวยถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอเป็นตัวประเภทคิวคอร์ดเราก็สามารถออกได้นะครับเพราะว่าสเตตของไอเทมค่อนข้างที่จะดีครับต่อมาทางด้านของ The Aegis นะครับสำหรับ The Aegis เนี่ยเป็นไอเทมที่ให้ทั้งลดคูลดาวน์ค่าเกราะแล้วก็ลดความแรงโจมตีของศัตรูรอบข้างตัวนะครับเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ากับไอดีที่ต้องการลดคูลดาวน์อย่างมากในแพทนี้แล้วก็มันยังใช้ในการเคาน์เตอร์พวกฮีโร่ที่ตีไวๆแบบอาเรนได้ค่อนข้างดีเลยนะต่อมานะครับไอเทมชิ้นที่4แล้วแต่ความถนัดว่าจะเป็น Broken Spear เป็น Curse of Death อีกเล่มหรือว่าจะเป็น Omni Arm แล้วก็เป็น Spell of Lux อันนี้แล้วแต่ความถนัดครับถ้าจะเอาให้แรงที่สุดก็เป็น Omni Arm แต่ถ้าจะเอาเน้นเจาะเกราะด้วยถ้าเกิดว่าเราแบบยังไม่ได้มี Passive Skill ก็เอาเป็น Broken Spear นะครับก่อนเราจะมี Passive Skill เราจะได้แบบตีตัวที่มีเกราะเข้าหน่อยนึงนะแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเป็นหน้าของ Broken Spear ก็ออกเป็น Curse of Death ครับเพราะว่า Curse of Death เนี่ยถึงแม้ว่า Passive จะใช้ได้แค่เล่มเดียวแต่ว่าการออก2เล่มจะให้สเตตค่อนข้างดีนั่นเองครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบดาเมจแรงๆแล้วสแตทค่อนข้างดีเลยก็เอาเป็นหน้าของ Omni Arm นะเพราะว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับหลังจากที่เราใช้สกิลและทำการโจมตีปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบแดชแล้วก็ฟันเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะกับการออก Omni Arm อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดครับว่าเราจะใช้เป็นสายแบบไหนส่วนตัวผมถนัดเป็น Broken Spear ชิ้นที่5เนี่ยเป็น Fenetus เอามาเร่งดาเมจของเรานะครับเนื่องจากตัว Passive Skill ของไอรีเนี่ยมันแรงขึ้นตามค่าดาเมจของเราด้วยถ้าเราออก Fenetus มันจะแรงมากเลยนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็น Blade of Eternity ทำให้เราสามารถเซฟชีวิตตัวเองได้หลังจากที่เราใช้ Blade of Eternity ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถขายไปซื้อเคียวมาตาได้เช่นกันครับเอาล่ะก็ต่อไปจะไปดูทางด้านของรูนกันเลยนะกดผิดนะสำหรับรูนของไอดีเนี่ยผมจะแนะนำเป็นเซนีครับคือออนสลัด6เม็ดแล้วก็จะเป็นทางด้านของ Awake 4เม็ดแล้วก็ Spirit อีก10เม็ดกับ Dragon Claw 10เม็ดโดยรูนเซตนี้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่ามีทั้งดาเมจมีทั้งจอกเกราะมีทั้งอัตราคริติคอลความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่เนื่องจากตัวอัลติเมทสกิลของไอดีเนี่ยถูกนำความเร็วในการโจมตีออกไปแล้วนะครับการที่เราใส่เป็นสปิริตมา10เม็ดค่อนข้างจะคุ้มกว่าการออกเป็นแอสซัสซินเนต10เม็ดนะเพราะว่าตัวของไอดีเนี่ยถ้าเกิดมันตีเร็วบางครั้งที่เราปาดาวกระจายไม่โดนเราสามารถใช้ความเร็วโจมตีในการเก็บสแต็คให้เร็วได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเป็นสายนี้ก็สามารถออกเป็นออสลัด10 Assassinate 10แล้วก็ Dragon Claw 10ได้เลยครับอันนี้ก็จะไม่ห้ามกันนะแล้วแต่ความถนัดต่อมาครับสุดท้ายแล้วก็เป็นด้านของพลังแฝงพลังแฝงของ ID เนี่ยแนะนำได้ทั้งหมด3เซตคือ1 Forest Venerer 2 Curse of Death แล้วก็3 Devil Awakening สำหรับตัวของพลังแฝงลองเนี่ยผมจะไม่ขออธิบายหรือพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผมได้ทำการอธิบายไปหลายคลิปแล้วสำหรับตัวของพลังแฝงลองนี้ก็จะทำการพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างไปแล้วผมจะเน้นไปที่พลังแฝงหลักของเรานะครับถ้าเป็นทางด้านของ Forest Medaler เนี่ยจะสโลว์ศัตรู 30% แล้วก็ยังสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ 8% ของ HP สูงสุดนะครับเวลาที่เราแบบจิตเสียลักใส่เขาแล้วเสียลักมันระเบิดออกนะถ้าเกิดว่าจะเป็นทางด้านของ Devil Awakening เนี่ยเราจะได้ลดคูลดาวน์สกิล1สกิล2หลังจากที่เราเปิดอันติแล้วเราจะแบบได้รับลดความเสียหายลงนะครับประมาณ 10% หลังจากที่เราแบบเปิดอันตินะประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นเครื่องซอฟต์เดสเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงครับเพราะจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ 6% ของ HP ที่เสียไปมันเพิ่งได้รับการปรับมาใหม่นะการออกเป็นเครื่องซอฟต์เดสจะทำให้ตัวของเราเวลาที่แบบเบิร์สเขาได้ดาเมจแรงๆจนเขาแบบเลือดใกล้หมดเนี่ยเขาก็อาจจะตายได้ค่อนข้างง่ายขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้มันก็แบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าจะออกเป็นพลังแฝงสายไหนถ้าเป็น Forest Medaler เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงเราเดินแก๊งไวเรามีเนเจอร์กรีฟด้วยก็ทำให้เราอึดขึ้นแล้วเราก็จะแบบเล่นได้ง่ายขึ้นปลาดาวกระจายโดนง่ายขึ้นเพราะมีสโลว์ถ้าออกทางด้านของแบบเครื่องซอฟต์เดสมันก็จะเป็นสายที่แรงที่สุดแต่ว่าเราต้องเบิร์สเขาให้หายในชุดเดียวถ้าทำไม่ได้ดาเมจมันก็จะไม่ค่อยแรงนะครับต่อมาก็เป็นทางด้านของ Devil Awakening ก็จะลดคูลดาวน์สกิล1สกิล2ลงอันนี้ก็แล้วความถนัดครับว่าใครอยากใช้สายไหนแต่ในเกมที่ผมเล่นเนี่ยผมได้ใช้เป็นทางด้านของ Forest Wanderer นะครับเพราะว่าเราสู้กับ Florentino
การนำฟอร์เรสต์ฟอร์เรเลอร์มาในการดูแลของฟอร์เรนติโน่เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะตัวของฟอร์เรนต้องเน้นใช้ความเร็วในการวิ่งเพื่อการวิ่งไปเก็บดอกนะครับแต่กรณีแบบพาสีฟของเขายังไม่เด้งขึ้นมาเนี่ยเขาต้องใช้แบบการวิ่งไปเก็บดอกแล้วเอาฟอร์เรสต์ฟอร์เรเลอร์มาเนี่ยค่อนข้างจะแก้ทางฟอร์เรนได้ดีเลยนะเอาครับก็หลังจากที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหากใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องได้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปดูในตัวเกมกันเลยเอาครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันด้วยนะครับในเกมนี้เราจะทำการมาสอนเล่นสอนการเดินเกมแล้วก็เทคนิคการกดเล่นฟอร์เรนติโน่ของน้องไอดีสวยใสน่ารักในแฟนปัจจุบันนี้ก็นั่นเองนะครับก็สำหรับไอดีเนี่ยตามที่บอกไปช่วงต้นคลิปว่ามันได้รับบัฟมาในเรื่องของสกิล1กับพาสซีฟสกิลนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดก็สามารถกดไปดูต้นคลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปดูทางด้านของช่องไรเซอร์ได้เลยนะครับสำหรับการดวลเลนเจอฟอร์เรนเนี่ยในช่วงต้นเกมให้เราพยายามเคลียร์เวฟคลิปให้เร็วที่สุดนะครับพยายามเคลียร์ให้ได้ก่อนที่ฟอร์เรนของเขาจะมาเคลียร์เพราะว่าตัวของเราจะเวล2ก่อนและในกรณีที่แบบเราเลเวลถึง2ก่อนเนี่ยเราจะสามารถสู้เลนกับฟอร์เรนได้ค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมครับพอเราเวล2เนี่ยเราจะสามารถต่อยเขาได้ง่ายเราจะแบบต่อยเขาได้มากกว่าเลือดเขาจะลดไปค่อนข้างจะเยอะกว่าเรานะครับเนื่องจากตัวของไอดีในแผ่นปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสามารถเคลียร์เวฟคลิปได้ไวขึ้นทำให้มันเวล2ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ในกรณีที่แบบฟอร์เรนเขาวิ่งเข้าใส่เราในตอนที่เรายังเวล2เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ไปสู้นะครับเพราะว่าในช่วงเลเวลที่2ไอดีมันจะไม่มีทางสู้ฟอร์เรนได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีเลเวลที่2เหมือนกันเนี่ยตัวของฟอร์เรนมันจะมีดาเมจแล้วก็มีการดูดเลือดที่มากกว่าตัวของเรานะรวมถึงแอนิเมชันในแบบการลำของมันค่อนข้างจะเร็วกว่าการพุ่งของเราด้วยเราก็จะแบบสู้ฟอร์เรนยากนะครับในช่วงเลเวล2ก็พยายามยอมเข้าไปก่อนครับเพราะว่าในช่วงเลเวลนี้ถ้าเกิดว่าเราออกไปบวกก็มีโอกาสที่เราจะตายสูงแล้วก็แบบพยายามยอมฟอร์เรนไปก่อนรอให้แบบครีปเข้าป้อมมาแล้วก็ค่อยตีครีปนะครับคือการกดเลนฟอร์เรนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเราต้องแบบรีบกดเขาให้ได้ตั้งแต่แรกเลยทำให้แบบเขาเนี่ยยับตั้งแต่แรกแต่จริงแล้วมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคนเขาลำฟอร์เรนเก่งๆเนี่ยตัวของเรามันไม่สามารถชนะได้นะอันนี้มันไม่ใช่แค่กับไอดีครับแต่ว่าเป็นทุกตัวในเกมเลยไม่มีตัวไหนสามารถชนะฟอร์เรนได้ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ลำช้ำๆก็เลยแนะนำว่าพยายามเน้นเล่นแบบเซฟๆรอเพื่อนมาแกล้งหรือไม่ก็พยายามเคลียร์เวฟคลิปให้เร็วกว่าเขาพยายามตอดเขานะครับจากระยะไกลๆมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบจะเข้าไปแลกไปเทรดกับเขาเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะสามารถชนะฟอร์เรนติโน่ได้ฟอร์เรนติโน่เป็นฮีโร่ที่เทรดเก่งที่สุดในเกมแล้วนะสามารถเอาไป 1-1 ได้ทุกตัวครับชนเลนได้ชนะหมดทุกตัวเลยนะสำหรับแผนปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีตัวที่ค่อนข้างจะสู้ยากคืออันเลนแต่ส่วนตัวผมก็บอกว่าถ้าคนลำฟอร์เรนช่ำๆไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครแล้วก็จะไม่มีวันแพ้นะครับในช่วงต้นเกมก็ตอนที่ผมบอกถ้าเกิดว่าฟอร์เรนเขายืนเคลียร์คลิปเราก็พยายามถอยๆมาก่อนนะครับรอให้แบบเวฟคลิปครอบความแล้วเราค่อยเข้าไปเคลียร์ก็ได้ตอนนี้คือเวล4เหมือนกันแล้วเราแค่กดอันติเข้าไปต่อแล้วก็หนีออกมาเลยครับเพราะว่าในกรณีฟอร์เรนเขากดอันติแล้วเนี่ยเขาจะแบบดูดเลือดเยอะแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างแรงนะเราก็แบบต้องรีบหนีออกมาเลยเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะแลกกับฟอร์เรนตอนที่เขาเปิดอันติได้แล้วครับตัวของเรามันค่อนข้างที่จะอ่อนแอกว่าฟอร์เรนนะแต่ว่าถ้าเราสามารถยื้อไว้ได้จนในกรณีที่แบบปาหรือว่าเมจของทีมเราเนี่ยมาแก๊งเลนแล้วเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเราจะมีคนที่ช่วยทำดาเมจให้กับเรานะไอ้กรณีแบบเนี้ยเช่นคิวกรอนเนี่ยเขามาช่วยแก๊งเลนของเราแล้วเราก็จะสามารถแบบเล่นกับฟอร์เรนได้ง่ายนะครับในกรณีนี้เราสามารถห้าวกับฟอร์เรนได้นะเพราะฟอร์เรนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นฮีโร่ที่เก่งมากมันหนึ่งเก่งแต่ว่ามันโดนลุมมันก็ตายนะอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับว่าฟอร์เรนเป็นตัวที่โดนลุมบางครั้งมันก็ตายเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันไม่ตายเลยนะจริงๆก็อันนี้สไลด์ผิดนะไม่งั้นคิวกดก็ไม่น่าตายในจังหวะเมื่อกี้แล้วก็จริงๆเนี่ยเราไม่น่าจะกดแข็งจังหวะนี้ครับเพราะว่าเราน่าจะเหลือแข็งไว้ได้เมื่อกี้คือดาเมจของป้อมมันโดนเราแล้วไม่จำเป็นต้องกดแข็งได้ซ้ำแต่ว่าผมก็กดผิดนะครับเมื่อกี้คือมันลบไปหน่อยจังหวะนี้ก็ลบนะเลยปลายเรากระจายไม่โดนเพราะว่าแบบรีบไปหน่อยนะครับคือเห็นเซฟิทเขามาก็เลยเรากดรีบปลาก็เลยปลาไม่โดนนะสำหรับใครที่สกิลช็อตไม่ค่อยแม่นก็ตามที่ผมบอกการนำพลังแฝง Forest Wanderer มาก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วล่ะครับตอนนี้ก็รอเกิดนะแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี้ยเราสามารถแบบกดเลน Forest ได้แล้วนะครับเพราะว่า Forest เขาตายไป2ตัวแล้วแล้วก็เขาจนกว่าเรานะครับในช่วงเวลาเนี้ยเราก็สามารถสู้ฟอร์เรนได้ค่อนข้างง่ายเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์เว็บคลิปบนนะตอนนี้แบบซีเนียลเขามาดันป้อมของเราอยู่นะครับดันคลิปของเราอยู่นะก็สำหรับไอ้นี้ตอนที่ผมบอกครับเป็นตัวที่ปัจจุบันเคลียร์คลิปได้ค่อนข้างไวมากเพราะว่าตัวดาเมจจากสกิลที่1เนี่ยมันค่อนข้างจะตีคลิปได้แรงขึ้นมากเลยครับทำให้ตัวของเราเนี่ยมันรวยไวมากขึ้นแล้วครับในแพทปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นในแพทก่อนๆเนี่ยไอริสจะเป็นตัวที่รวยค่อนข้างช้ามันจะเก่งในช่วงกลางเกมเลดเกมช่วงต้นเกมมันจะแบบไม่ค่อยเก่งครับตอนช่วงที่เขารีเวิร์กโมเดลมาใหม่ๆเนี่ยตัวของไอริสจะค่อนข้างอ่อนแอในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเทรดต้นเกมยากแล้วก็แบบเกิดช้าแต่ในแพทปัจจุบันเนี้ยที่เขาแบบ
ความในเรื่องของสกิล1มาแล้วอะแล้วก็ความเสียหายจริงจากพาสซีฟสกิลทำให้ตัวของไอรีนมันแบบเล่นต้นเกมง่ายขึ้นมากแล้วครับมันก็เป็นตัวที่สามารถหยิบมาแก้ทางฟอร์เรนได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นย้ำก่อนถ้าเราเล่นเป็นก็หยิบมาแก้ทางฟอร์เรนได้ครับแต่ถ้าเจอคนช่ำๆก็อาจจะลำบากหน่อยนึงนะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าฟอร์เรนเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็พยายามปาเช็คดักพุ่มไว้ก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเขารอดักเราอยู่เนี่ยแล้วแบบเขาปาดอกสตาร์ทเราเขาเข้าประลำเราก็จะเสียเลือดไปค่อนข้างเยอะนะครับการเราแบบปาดักพุ่มปาเช็คในพุ่มก่อนทำให้เรารู้ตำแหน่งของฟอร์เรนครับถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ออกมาเคลียร์ทีฟได้เลยนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าฟอร์เรนเขาจะเข้ามาเราถอยเลยครับยังไงเราก็สู้ไม่ได้กรณีที่แบบเขาจะเข้ามาเราสู้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าเขาจะเข้ามารำกับเราเนี่ยเข้ามาเทคกันตรงๆไอ้นี่มันแพ้ฟอร์เรนค่อนข้างจะขาดลอยเลยแล้วก็พยายามถอยออกมาครับแล้วพยายามแบบใช้ท่าหนึ่งต่อจากระยะไกลเนี่ยเห็นไหมครับผมก็แบบพยายามไม่หิวเกินไปนะเพราะถ้าเราเข้าไปต่อเราก็มีสิทธิ์ที่จะตายเองได้การเจอฟอร์เรนเนี่ยหลายคนอาจจะหิวนะครับในจังหวะที่เราแบบเห็นฟอร์เรนเลือดเหลือน้อยแล้วแบบเนี้ยเหลือสักประมาณ 1-2 ข้อเงี้ยเราก็จะแบบเข้าไปต่อเพราะว่าอยากจะสังหารฟอร์เรนเขาให้ได้แต่สุดท้ายผลที่ตามมาคือเราตายเองครับอันนั้นคือผลที่ตามมาเลยกับการที่เราแบบจะเข้าไปห้าวกับฟอร์เรนคือยังไงเราก็ตายเองถ้าเกิดว่าเขาลำช่ำๆถึงแม้เลือดของเขาจะเหลือน้อยอ่ะยังไงเขาก็ไม่ตายอยู่ดีนะแต่ก็ในกรณีที่แบบเราเงินนำเขาเนี่ยสักประมาณ 1,000 หรือว่าสักประมาณแบบ500เงี้ยเราก็จะสามารถสู้เขาได้ค่อนข้างง่ายครับแต่ว่าไอ้จังหวะเนี้ยผมก็แบบไม่ได้นึกนะว่าเวลเลตก็จะกลิ้งมายิงเราก็ไม่ได้นึกว่าจะโดนป้อมกับเวลเลตตีตายนะครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไปล้วงฟอร์เรนแล้วก็ออกมาได้นะแต่ว่าแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเพราะว่าเรากดเลนฟอร์เรนแล้วเนี่ยฟอร์เรนเขาก็ไม่เกิดนะครับเลนแล้วเราก็สามารถเคลียร์ครีปได้ก่อนเขาแล้วนะนี่ก็เป็นเทคนิคในการกดเลนฟอร์เรนนะครับถึงแม้ว่าแบบมันจะเป็นการแลกค่าเนี่ยแต่ว่าตัวของเราเนี่ยสามารถสังหารฟอร์เรนได้ในขณะที่ฟอร์เรนเนี่ยเขาได้แค่แอสซิสต์เรานะครับเขาจะแบบมีเงินน้อยกว่าเราเห็นไหมเรามีเงินที่ 3,200 ฟอร์เรนเข้า 2,700 ตอนนี้คือถือว่าฟอร์เรนโดนเรากดเลนไปแล้วนะครับตอนนี้คือเรากดเลนเขาค่อนข้างจะยับนะครับทำให้เขาเล่นยากแล้วเห็นไหมตอนนี้ฟอร์เรนเล่นยากตอนที่แบบเงินเขาน้อยเนี่ยเขาโดนกดเลนเขาก็จะแบบไปแก้งอะไรไม่ค่อยได้ทีมไฟก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้หรือแม้แต่ตอนที่มาดวลกับเราเขาก็จะแพ้เรานั่นเองครับคือไอการเจอฟอร์เรนเนี่ยหลายคนมักจะกลัวฟอร์เรนนะถ้าเกิดว่าเจอคนรำฟอร์เรนช่ำๆก็จะไม่กล้าทำอะไรฟอร์เรนนะครับไม่กล้าเข้าไปเคลียร์ครีปไม่กล้าแบบทำอะไรเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็พยายามเล่นเซฟตัวเองก็ดีครับเวลาเจอฟอร์เรนแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบหาจังหวะนั้นในการแบบสังหารฟอร์เรนเขาให้ได้ทำให้ฟอร์เรนเขาไม่เกิดหรือไม่ก็อีกวิธีก็คือไปแก๊งเลนข้างนะครับแก๊งเลนอื่นจะทำให้ฟอร์เรนเขาเนี่ยไม่เกิดเพราะว่าเราจะเกิดกว่าเขานะครับเราจะกลายเป็นไฟท์5-4ถ้าเกิดว่าสมมติแบบเราเล่นลิกเตอร์แล้วเราเจอฟอร์เรนเงี้ยเราก็จะแบบใช้ความเร็วในการวิ่งของลิกเตอร์เนี่ยเข้าไปแก๊งในเลนข้างทำให้ตัวของเรามันสามารถแบบกดเลนฟอร์เรนได้นะครับเพราะว่าฟอร์เรนเขาจะแบบยืนแช่เลนเนี่ยเขาไปแก๊งไม่ทันเราเขาก็จะรวยน้อยกว่าเราแบบเขาไม่ได้แอสซิสต์ไม่ได้อะไรเลยประมาณนี้นะครับมีแบบเวลาว่างก็มาดันป้อมบ้างนะครับถ้ามีจังหวะมีโอกาสมีอะไรก็พยายามมาดันป้อมนะเพราะว่าเกมเอามีมันชนะที่ป้อมครับบางครั้งก็แบบหลายคนอาจจะเน้นไปที่สกอร์คิวมากกว่าแต่ผมก็แนะนำจริงว่าเราเน้นไปที่ป้อมอาจจะคุ้มกว่านะครับเซฟิทจะมาเราก็ถอยอ่ะคือเซฟิทมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะอึดนะครับทำให้เราแบบตีเขาค่อนข้างยากเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่าดาเมจเราพอฆ่าเขาเราถอยก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็แบบเวลเลตเขาพิ้วมากเลยนะก็ใช้สไลด์ออกมาเลยครับถึงแม้ว่าเราแบบจะกดอันติแล้วก็อย่าไปเสียดายคือถ้าเมื่อกี้เราต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะตายได้โอกาสที่เราแบบจะเข้าไปแล้วโดนเวลเลตหรือว่าโดนแรสของเขาเป็นสกอร์มันค่อนข้างสูงเนื่องจากตัวของแรสเนี่ยมีซีซีแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างมหาศาลครับตอนนี้ก็แบบไฟนะในไฟเห็นไหมครับพอฟอร์เรนมันไม่เกิดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากตัวของฟอร์เรนเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่ต้องพึ่งไอเทมเหมือนกันนะมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบถึงมันไม่เกิดมันก็สู้เราได้มันไม่ใช่นะครับตัวของฟอร์เรนมันก็ต้องพึ่งไอเทมในระดับนึงนะถ้าเกิดว่าเราของนำสักชิ้นนึงเนี่ยฟอร์เรนมันก็ไม่สามารถสู้ไอรีได้เหมือนกันนะครับฟอร์เรนแบบมันเป็นตัวที่โดนลุมหรือว่าเจอตัวที่ของนำมาบวกกันอะฟอร์เรนก็มีโอกาสที่จะตายสูงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นสำหรับคนที่เล่นเจอฟอร์เรนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ต้องกลัวเขามากก็ได้ยิ่งเราแบบออกดาบตัดเลือดเป็นไอเทมแก้ทางฟอร์เรนแล้วเนี่ยเราก็สามารถสู้กับฟอร์เรนได้ค่อนข้างจะสูสีนะครับบวกกับพลังแฝงฟอร์เรนเบนเดอร์ก็ทำให้ฟอร์เรนเนี่ยรำได้ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะตอนนี้ก็แบบจังหวะไหนเวทได้ก็เวทนะครับจะได้เป็นการตัดทรัพยากรคลิปปากของเขานะเห็นไหมเขาไม่มีใครกล้ามาทำอะไรเรานะเมื่อกี้ไวโอเลตเขาก็แบบความคลิปตัวเล็กอยู่แต่เขาก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าเราเกิดกว่าเขาแล้วครับการที่เราเกิดกว่าเขามันก็ทำให้เราสามารถเล่นกับเขาได้ง่ายนะประมาณนี้เลยครับจังหวะนี้บวกได้ก็บวกนะครับเพราะว่าตัวของเรายังไงก็ชนะฟอร์เรนอยู่ครับตอนนี้เราเกิดนำเขามากเลเวล12เขาเลเวลแค่9เองนะบวกกับตอนนี้ยังไงเซฟิทเขาก็สู้เราไม่ได้จังหวะไหนดันป้อมได้ก็ดันครับก็สำหรับไอ้นี้เนี่ยเป็นฮีโร่ที่สังเกตไหมครับว่าตอนนี้
การปาท่าหนึ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงกับครีปมากๆเลยนะก็ตอนนี้เงินผมค่อนข้างจะนำโดดจากฟอร์เรนทีมตรงข้ามมาเยอะแล้วครับเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดไวกว่าแพทก่อนมากนี่เป็นข้อดีของการบัฟไอดีในครั้งล่าสุดมานะส่วนตัวผมมองว่าความเร็วโจมตีของอัลติเมทสกิลที่หายไปไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวของไอดีเนี่ยในวิธีการใช้พาสซีฟสกิลในการฟันแล้วอยู่แล้วนะครับจะเป็นที่การแดชและฟันแดชและฟันประมาณนี้ครับเพราะงั้นเรื่องของความเร็วโจมตีอะไรไม่ค่อยจะมีผลมากนะครับการที่แบบเขาบัฟในเรื่องของสกิลหนึ่งกับพาสซีฟสกิลมามันเลยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะแล้วก็เนี่ยครับการที่เขาบัฟสกิลมาหนึ่งมาก็ทำให้ตัวของไอรีมันเกิดไวขึ้นมาตอนนี้เห็นไหมเราเวล13แล้วป่านี้เขายังเวลแค่10อยู่เลยนะครับก็เพราะว่าเราเกิดกว่าเขาแล้วไงครับอันนี้ฟอร์เรนก็วับกวนนิดนึงนะก็ไม่ต้องไปสนใจครับไม่ต้องไปสนใจปล่อยไปนะทำไมแล้วแบบเราเข้ามาฟันป้อมได้ก็พยายามเข้ามานะครับเราจะได้เอาป้อมก็ได้นะเห็นไหมดาเมจของไอรีเนี่ยพอเริ่มแบบช่วงกลางๆเกมเด็ดเกมเนี้ยมันรุนแรงมากนะครับคือตอนนี้คือแบบเราฟัน2ทีคือแครี่กับเมจนี่ก็แทบจะตายแบบ 100% แล้วนะแล้วเกมก็จบกันที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็อาจจะจบไปนิดนึงก็ขออภัยที่คลิปมันอาจจะออกสั้นไปนิดนึงนะครับหากใครที่ดูคลิปนี้ถึงตรงนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยครับต่อไปแล้วก็เป็นทางด้านของสกอร์ในเกมนี้กันเลยครับก็ได้เป็นทางด้านของแบบคะแนน MVP นะเกมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแรงในซีซั่นก่อนผมเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่คอนเกอร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากดาวผมอยู่แค่10ดาวแล้วตอนที่เขาดีแรงผมก็เลยตกมาเหลือที่ไดมอนด์2ครับมันก็จะแบบดาวดูน้อยๆหน่อยนะแล้วก็เราได้ MVP สร้างดาเมจไป 22.8% รับความเสียหายไป 22.5% นั่นเองครับก็ชนะต่อเรื่องมาทั้งหมดเนี่ย5เกมนะแล้วก็ได้รับเหรียญทองไฟเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าเหรียญทองหรือเหรียญเงินโอเคครับเหรียญเงินสำหรับสกอร์ในเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับค่า6ตาย2แล้วก็แอสซิสต์ไป6นั่นเองนะครับคะแนน MVP 11.5ก็สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการสอนเล่นฟอร์เรนติโน่นะครับโดยจะทำเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ขอคิดดูอีกทีแล้วกันนะอันนี้ก็แบบยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็ไม่เล่นฟอร์เรนมาสักพักนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมารำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะก็หากใครที่รอดูก็สามารถกดติดตามไปได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็จะลากันเพียงเท่านี้นะ